สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY ครับคุณเล่น Facebook แบบนี้อยู่หรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้อันตรายแน่นอนครับครับพอดีเข้าไปดูบทความนึงนะครับแล้วก็น่าสนใจมากจาก Post Today นะครับผมพูดถึงการใช้ Facebook ของผู้คนในปัจจุบันนะครับ Facebook เนี่ยถือได้ว่าเป็นชุมชนเสมือนจริงที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับผู้คนเข้ามาพูดคุยบอกเล่าสร้างความสัมพันธ์เก่าใหม่ไปพร้อมๆกันและแน่นอนครับเมื่อชุมชนหนึ่งๆเนี่ยมีประชากรมากขนาดนั้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเนี่ยย่อมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากครับและผู้คนนี่เองนะครับก็พาเอานิสัยบุคลิกส่วนตัวเนี่ยเข้ามาในโลกแห่งนี้ด้วยการศึกษาจากวารสารการแพทย์ของอเมริกานะครับพบว่า Facebook เนี่ยทำให้คนกล้าที่จะพูดเรื่องตัวเองมากขึ้นครับช่างคุยมากขึ้นและในบางไลน์เนี่ยก็คือหลงตัวเองมากขึ้นนั่นเองครับเอาล่ะครับผมขอนำท่านไปดู7อุปนิสัยครับที่อาจจะพัฒนาเป็นบุคลิกภาพที่เป็นปัญหาเชิงจิตวิทยาในระยะยาวของผู้ใช้ Facebook ที่อาจรู้ไม่เท่าทันไปดูกันครับข้อ1ครับหลงใหลตัวเองมากขึ้นผู้คนส่วนมากนะครับจะรู้เรื่องตัวเองดีที่สุดครับฉะนั้นพวกเขาก็จะมักจะโพสต์ทุกอย่างที่พวกเขาภูมิใจง่ายที่สุดก็คือเรื่องของหน้าตาครับผู้คนพวกนี้นะครับก็มักจะโพสต์รูปตัวเองในมุมสวยมุมหล่อนะครับผมแล้วก็เฝ้ารอคนมากดชื่นชอบหรือว่าแสดงความคิดเห็นข้อที่2ครับขี้อิจฉามากขึ้นเมื่อมีคนโพสต์เรื่องตนเองหน้าตาดีชีวิตดีฐานะดีดูดีดูเท่เนี่ยคนอีกจำนวนหนึ่งรู้สึกว่าชีวิตตนเองเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นครับจึงกลายเป็นคนขี้อิจฉามากขึ้นนั่นเองพวกเขาจะรู้สึกด้อยค่าและก็ไม่พอใจในชีวิตของตนเองข้อที่3ครับเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายคนที่เข้าไปเสพข้อมูลข่าวสารจำนวนมากนะครับก็มักจะเห็นเรื่องราวปัญหาสังคมต่างๆเนี่ยถูกหยิบยกมาขยายความตีความส่งต่อแพร่หลายไปกระจายในวงกว้างครับพวกเขาจะรู้สึกว่าโลกนี้ช่างโหดร้ายครับและมีลักษณะไม่ไว้วางใจผู้คนเรื่องราวต่างๆมากขึ้นข้อที่4ชอบสอดส่องสอดรู้ชีวิตของคนอื่นครับ Facebook เนี่ยเอื้อโอกาสให้เราสามารถสอดส่องดูชีวิตของเพื่อนของเราได้อย่างไร้ขอบเขตเวลาสถานที่หลายคนเนี่ยนะครับผมถูกติดตามเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดจากคนแปลกหน้าที่เข้ามาขอเป็นเพื่อนครับและชีวิตของเราเนี่ยก็ถูกคนทั้งโลกจับตามองอยู่ตลอดเวลาการสอดส่องติดตามหรือว่าการเข้าไปก้าวล่วงชีวิตของผู้อื่นนั้นนะครับแสดงว่าคุณเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตอย่างหนักครับเพราะว่าคุณเนี่ยเริ่มจะแยกแยะไม่ออกระหว่างพื้นที่สาธารณะและความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นครับและนั่นอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่ายามใจนะครับแล้วก็มีอำนาจเหนือชีวิตของผู้อื่นได้ข้อที่5ครับเปิดเผยตนเองมากขึ้นแล้วก็เป็นกันเองมากขึ้นครับทุกคนเนี่ยจะหลงลืมระยะห่างทางกายภาพในโลกแห่งความเป็นจริงครับพวกเขาจะระมัดระวังแล้วก็รักษาระยะห่างน้อยลงความสัมพันธ์จะกลายเป็นง่ายและกันเองนั่นทำให้ภาษาพูดแล้วก็ระดับการคุกคามการวิพากษ์วิจารณ์มีระดับที่รุนแรงขึ้นครับและนำไปสู่การพูดแบบไม่ใส่ใจเขาใจเรามากขึ้นข้อที่6ครับจมทุกข์แบบโรคซึมเศร้าครับมีหลายคนนะครับในชีวิตจริงเนี่ยพวกเขาไม่มีความสุขครับพวกเขาจึงแบกโรคของเขานะครับมาสถิตไว้ใน Facebook ครับแล้วก็กลายเป็นแหล่งระบายอารมณ์จมทุกข์โศกเศร้ามากขึ้นครับการระบายอารมณ์หรือว่าการแสดงความรู้สึกผิดหวังเสียใจนั้นเป็นเรื่องปกติแต่คุณอาจจะพบว่าเพื่อนบางคนนะครับมักจะอยู่ในอารมณ์โศกเศร้าอยู่ตลอดเวลาครับนั่นแสดงว่าเขาไม่สามารถหลุดพ้นก้าวข้ามภาวะนั้นได้ครับแล้วก็กลายเป็นคนที่มีภาวะซึมเศร้าแบบออนไลน์นะครับผมคนอื่นๆเนี่ยก็จะพากันเบื่อหน่ายหรือว่ารังเกียจพวกเราครับแทนที่จะเข้าใจแล้วก็ช่วยกันรักษาพวกเขาข้อที่7ครับหลงใหลยึดติดแบบอย่างชีวิตของผู้อื่นครับผู้คนส่วนมากที่ติด Facebook นะครับจะแยกแยะไม่ออกระหว่างชีวิตจริงกับโลกใน Facebook ครับพวกเขาจะรู้สึกยึดติดนะครับติดตามผูกพันกับชีวิตของคนอื่นมากนะครับจนกลายเป็นว่าพวกเขาเนี่ยใช้ชีวิตของตนเองโดยการยึดเอาชีวิตของผู้อื่นเป็นแนวทางเป็นที่พักใจแล้วก็เริ่มสนใจชีวิตของตนเองน้อยลงครับ
พลังของ Facebook นะครับก็ทำให้การสื่อสารปฏิสัมพันธ์สภาวะไร้ขอบเขตเวลาพรมแดนการปลดปล่อยตนเองซ่อนเร้นจากตนเองจากชีวิตจริงนั้นทำให้ต่างคนนะครับต่างแพร่กระจายโรคออนไลน์ได้ง่ายขึ้นครับหากเราใช้สื่ออย่างรู้ตระหนักเท่าทันสภาวะจิตของตนเองเท่าทันอารมณ์รู้ทันความโลภเสมือนจริงเราก็จะมีภูมิคุ้มกันสื่อครับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Post Today ครับผมเข้าไปดูบทความนี้แบบเต็มๆได้นะครับที่ Post Today และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์อยากชมคลิปใหม่ๆกดติดตามสำหรับวันนี้นะครับนาวาเดย์ไวต้องขอลาท่านชมไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ